เอาล่ะตกลงรายได้ที่5รายได้ที่5คือรายได้พัฒนาผู้นำพัฒนาผู้นำมันก็เลยต้อง fine tune ภาษาไทยเรียกอะไร fine tune ปรับความคิดเพราะว่าโลกของเรานี่นะครับบางอย่างเราว่ายากคนอื่นว่าง่ายบางอย่างที่เราว่าง่ายคนอื่นว่ายากมันขึ้นอยู่กับอะไรความคิดความรู้ประสบการณ์รวมๆถ้าถามผมการพัฒนาผู้นำฟังว่ามันงานใหญ่แต่แท้จริงอ่ะมันเป็นงานที่ไม่ได้ยากบางมุมก็มองว่าเป็นง่ายก็ได้คือเมื่อเราบอกว่าพัฒนาผู้นำคุณมองทีเดียวเลยว่าต้องพัฒนาผู้นำเขาเรียกว่าพัฒนาผู้นำจากศูนย์ก็ได้ต่างคนต่างศูนย์ก็ได้คุณก็ธรรมดาเขาก็ธรรมดามันพัฒนาเขาไปเรื่อยๆไม่ต้องไปตกใจคำว่าพัฒนาผู้นำพัฒนาผู้นำแปลว่าอะไรคือเอาจากคนคนหนึ่งคนที่ไม่มีความสามารถเลยวันนี้ไม่มีความรู้เลยวันนี้ไม่ใช่ไม่มีสายเลยวันนี้แต่ปั้นเหมือนโคลนเลยนะปั้นอันสุดท้ายก็เป็นผู้นำขนาด S เสร็จแล้ว M L ได้ใช่หรือใช่เพราะต้องจินตนาการแบบนั้นคำว่าพัฒนาผู้นำไม่ใช่ว่าโอ้ต้องหาไอ้พิกๆมาพัฒนาไม่ใช่พัฒนาผู้นำแปลว่าอะไรใส่ใจช่วยและคนอื่นคนไหนที่ต้องการโอกาสคนไหนที่มันเรียนรู้คนไหนที่ลงมือทำสมัครสมัครปันได้นะรายได้ที่5ดูดีๆนะถ้าคุณปรับตำแหน่ง K จาก1สายงานสายงานนี้มี 1,000 คะแนนคุณรวมกับสายงานนี้ต่างคนต่างมี 1,000 คะแนนเท่ากับทั้งองค์กรคูณกันในกอคนละพันเท่ากับ 2,000 คุณก็เป็น KBAUBA ก็คือแตกต่างกับ K คือเพิ่มอีกสายแล้วแต่ละสายก็เท่ากัน 1,000 คะแนนแตกต่างตรงที่ทั้งองค์กรมี 4,000 คะแนนแปลว่าตัวเองมี2สายแต่3รหัสนี้รวมแล้วมี 4,000 คะแนนหรือ3รหัสนี้ข้างล่างก็ยังมีอีกรหัสหนึ่งก็ได้รหัส 1,000 คะแนนก็ได้เก็บขอให้รวมแล้วแค่นั้นและที่เหลือก็คือตามจำนวนสายแล้วก็แต่ละสายมียอดขั้นต่ำและอันนี้ก็คือองค์กรของคุณรวมกับทุกสายมียอดขั้นต่ำอันนี้ก็จะเป็นโบนัสแผนผู้นำที่บริษัทจะจ่าย 4% บนยอดขายเขานะครับลึกถึง12รุ่นผู้นำระหว่างที่คุณสร้างผู้นำในรายได้ที่5ตรงนี้คุณรับไปใช่ไหมคุณรับคู่กันพร้อมๆกันกับรายได้ที่6ตรงนี้ว่าจ่าย 4% ตรงนี้รับเพิ่มอีก 3,000 ตรงนี้จ่าย 4% 4ชั้นรับเพิ่มอีก 10,000 บาทจับรับคู่โอเคคุณสมบัติเดียวจะได้2อย่างแล้ววะและเมื่อคุณทำถึง AEBA รักษา AEBA ได้12เดือนใน1ปีนะครับรับ3ชนิดทำสิ่งเดียวกันได้3ชนิดรายได้ REBA ทำสิ่งเดียวกันรับ4ชนิด5ชนิด6ชนิดเพราะฉะนั้นผังนี้รับ6ชนิดรายได้จะต้องคิดอีกไหม10ชนิดรายได้ตรงนี้พาไปแล้ว6ชนิดแล้วจะไม่ทำตรงนี้ทำตรงไหนก็จะว่าตรงนี้ให้หมดเลยบริษัทเอางบสายเข้าไปตรงนี้เต็มๆเลยว่าตรงนี้นะครับ6หลัก7หลักเต็มๆเลยน่าทำไหมเพกระดาษเราน่าสร้างผู้นำทีละคนบริษัทจ่ายแผนกระดาษเราถ้าทำความเข้าใจง่ายๆก็จะเข้าใจง่ายและเราเช็คเว้นแห่งการโฟกัสธุรกิจเราให้มันชัดๆว่าเราจะโฟกัสที่ไหนตั้งแต่วันนี้ชั่วนิรันดร์ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะผมไม่เคยเปลี่ยน18ปีไม่เคยเปลี่ยนเช็คชัดๆกัดไม่ปล่อยถ้ากัดอยู่กัดอยู่ตรงนี้เลยนะครับคือแผนการสร้างผู้นำนะครับแล้วถ้าคุณดูดีๆนะครับ3 คนมันยากเหรอมันมากเหรอดูดีๆโอเคดูดีๆว่าเราต้องเข้าใจแผนกระดาษเราเขาออกแบบมา TBA 3สาย3สายนี้เติบโตต่อนะครับปรับตำแหน่งเลย3คนเดิมนี่แหละ A B C คุณปรับ4ตำแหน่งเพราะว่าคุณได้ร่วมมือกับคน3คนชื่อ A B C ชื่ออะไรนะABC. แค่นั้นน่ะ3คนน่ะคำถามคือได้ร่วมมือไหมอะไรอย่างเงี้ยคำถามคือร่วมมือดีแค่ไหนคำถามคือพันธุ์พลังไหมคำถามคือเข้าใจกันไหมถ้าเข้าใจกันพันธุ์พลังร่วมมือกัน3ก็อยู่แล้วไม่ต้อง6 9นะ
ตัวเลขมันตายแต่คนมันเป็นบางครั้ง3ก็ไม่เสร็จเพราะอะไรก็คนมันเป็นแต่ตัวเลขมันตายตายอยู่ที่3เรียบร้อยบริษัทไม่ได้บอกว่าเพิ่มนะเห็นตัวเลขถ้าถามผมนะ3 3 3 3ถึง ABA ไปหาเพื่อนญาติพี่น้องคนแปลกหน้าเป็นเพื่อนไปแล้วก็3คนทีละคนก็ได้3คนทีเดียวก็ได้ร่วมมือพันพลังรักกันจับมือกันให้เขาตบโตแล้วบริษัทจ่ายคุณตลอดไป 300,000 เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจแผนและดูศักยภาพคนโดยเฉลี่ยแล้วประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์ไทยและฟิลิปปินส์คนหนึ่งคนมีเวลาเท่าไหร่มีความรู้เท่าไหร่มีคอนเนคชั่นมีเครือข่ายมีประสบการณ์ศักยภาพเท่าไหร่จะผลลัพธ์ที่บริษัทสร้างมา10กว่าปีทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ไทยแลนด์ใช่ไหมก็ดูแล้วคำนวณออกมาได้ประมาณอย่างนี้นะครับคือเราควรสร้างผู้นำของเราเป็นระยะให้เขาขึ้นทีละสเต็ปถ้าเขาอยู่เข้ามาปุ๊บคุณบอกว่าเล็งไปเลยที่นู่นแต่เราไม่มีสูตรให้เขาแถมเรายังไม่มีประสบการณ์ทำให้เขาเห็นเล็งไปเลย IEPA โอเคเราไม่ได้ว่าผิดนะแต่ต้องทำให้เขาเห็นว่าคุณทำไปแล้วทุกอย่างมันต้องบนหลักฐานยุคนี้คือ data ยุคนี้คือ evidence ข้อมูลผิดได้ 10-20% ได้แต่ว่าผิดเป็น 1,000% ได้ยังไงก็แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาอะไรที่เป็นไปได้